เปิดข้อความสุดท้ายอ๋อมอัครพันธ์ส่งถึงแฟนคลับก่อนจากไปอย่างสงบบันเทิงวันที่ 23 กันยายน 2567 11:30 น.อ่านแล้วน้ำตาซึมเปิดข้อความสุดท้ายอ๋อมอัครพันธ์บอกกับแฟนคลับรอวันหายจะได้เจอกันอีกครั้งแน่นอนก่อนจากไปตลอดกาลนับเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยสำหรับการจากไปอย่างสงบของพระเอกเจ้าเสน่ห์อ๋อมอัครพันธ์วัย 39 ปีหลังจากรักษาอาการป่วยระยะเวลากว่า 2 ปีท่ามกลางความอาลัยรักของครอบครัวเพื่อนพี่น้องวงการบันเทิงและแฟนคลับอย่างไรก็ดีล่าสุดทางเพจโอมากะพันธ์ Official Club แฟนคลับของอ๋อมอัครพันธ์ได้โพสต์ข้อความไว้อาลัยว่า RIP at โอมากะพันธ์หลับให้สบายการเดินทางที่ยาวไกลขอให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีขอบคุณอ๋อมอัครพันธ์ที่มอบความสุขสร้างเสียงหัวเราะให้แฟนคลับทุกคนบรรยากาศที่ได้กลับมาเจอไม่มีอีกแล้วจริงๆแฟนคลับบ้านคนรักอ๋อมจะจดจำอ๋อมอัครพันธ์เสมอไม่ต้องเจ็บต้องปวดอีกแล้วขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจะรักและคิดถึงตลอดไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักอัครพันธ์เสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโอมากะพันธ์นอกจากนี้ยังเผยภาพข้อความสุดท้ายที่พระเอกในดวงใจได้ตอบกลับและทักทายแฟนคลับของเขาในช่วงที่ผ่านมาว่าแฟนคลับเป็นยังไงกันบ้างฝากความคิดถึงทุกคนด้วยนะครับพี่คงอีกสักพักเลยหนักอยู่มากๆยังไงพี่ดีขึ้นแล้วเรานัดรวมตัวกันแน่นอนคิดถึงบรรยากาศที่ผ่านมามากครับบทบรรณาธิการกิโลกรัมกระตุ้นเศรษฐกิจประเด็นร้อนวันที่ 22 กันยายน 2567 19:06 น.นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยควบคู่กับการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพโดยให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกนอกจากนี้ผลักดันโครงการดิจิทัลวอลเล็ตซึ่งจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนพร้อมเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและการประกอบอาชีพซึ่งทยอยออกมาตรการดังกล่าวตลอดทั้ง 12 เดือนในปีงบประมาณ 2568 องค์ประกอบคณะกรรมการมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รวมถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเลขาธิการคณะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้องเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนอกจากนี้ยังมีผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยประธานกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลประธานสมาคมสถาบันการเงินของรัฐประธานสมาคมธนาคารไทย และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร่วมด้วยคณะกรรมการชุดนี้ถอดแบบจากโครงการดิจิทัลวอลเล็ตในรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินที่พ้นจากตำแหน่งไปเนื่องจากนายกรัฐมนตรีต้องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่และอำนาจกำหนดนโยบายโครงการต่างๆหลักเกณฑ์เงื่อนไขและแหล่งที่มาของเงินที่จะนำมาใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีกำกับดูแลติดตามและตรวจสอบการดำเนินการโครงการให้เป็นไปเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเร่งรัดส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินโครงการบรรลุความสำเร็จติดตามประเมินผลก่อนและหลังแล้วนำรายงานคณะรัฐมนตรีรวบรวมและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการเพื่อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่และสร้างการรับรู้ของประชาชนกำหนดแนวทางการจัดทำฐานข้อมูลการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะทำงานหรือคณะที่ปรึกษาเพื่อช่วยในการปฏิบัติงานและหน้าที่อื่นๆตามคำสั่งดังกล่าวคณะกรรมการชุดนี้จะประชุมนัดแรกในสัปดาห์นี้จึงน่าติดตามว่าจะมีมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจในปีงบประมาณใหม่อย่างไรในระยะใกล้คือช่วงเทศกาลปีใหม่ระยะต่อไปคือเทศกาลสงกรานต์รวมถึงมาตรการเกี่ยวกับ Digital Wallet Phase 2 ด้วยสวดคืนที่2 อ๋อมอัคคพันธ์ครอบครัวย้ายศาลาภรรยาข้อลงบอกสามีกินข้าวบันเทิงวันที่23กันยายน2567 18 นาฬิกา 8 นาทีเมื่อวันที่23กันยายน2567ที่วัดธาตุทองพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครสถานที่ตั้งบำเพ็ญกุศลพิธีสวดอภิธรรมอ๋อมอัคคพันธ์นามาสพระเอกชื่อดังที่จากไปอย่างสงบในวัย39ปีหลังจากเข้ารักษาตัวโรคมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจกว่า2 ปีสำหรับพิธีสวดพระอภิธรรมคืนที่2มีรายนามเจ้าภาพดังนี้คุณนิต อรพันธ์ วัชรพลบริษัทโพลีพลัสจก.คุณอ้อยชโรบลคุณสัทธีใบหยกและเพื่อนๆร่วมเป็นเจ้าภาพทั้งนี้เมื่อเวลา 16:30 นาทีได้มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดพิธีสวดอภิธรรมโดยได้เคลื่อนย้ายศพของพระเอกหนุ่มจากศาลา12มาไว้ที่ศาลา10เพื่อประกอบพิธีสวดอภิธรรมในคืนที่2โดยมีดาเรียเชฟรุกภรรยาถือกระถางธูปและนางอมรสนอมนามาสคุณแม่ของพระเอกหนุ่มถือรูปภาพนำขบวนหลังจากที่ได้มีการเคลื่อนย้ายมาที่ศาลา10ได้มีการถวายผ้าบังสุกุลจากนั้นแม่และภรรยาได้นำอาหารมาวางพร้อมคอลงเรียกพระเอกหนุ่มโดยคุณแม่อมรสนอมได้กล่าวขณะที่คอลงว่าทานข้าวให้เยอะๆนะลูกส่วนทางด้านภรรยาได้มีสีหน้าเศร้าโศกน้ำตาคลออยู่ตลอดโดยบรรยากาศในงานยังคงเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวเพื่อนสนิทและแขกเหลือที่ทยอยมาร่วมงาน